้ก็เป็นชมหน้าของกรรมการการตัดสินประกวดคอสเพลย์ในรอบต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่คุกกี้แล้วก็คุณซันกะค่ะสวัสดีค่ะมาถึงพี่คุกกี้ก่อนเลยนะคะก็คือจากประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดคอสเพลย์มากกว่าร้อยงานแล้วใช่ไหมคะมีความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะสำหรับคนที่รักการประกวดคอสเพลย์เดี๋ยวเป็นคำถามที่กว้างอยู่นะครับก็ด้วยความที่ผมก็เห็นเอาอย่างนี้ต้องเริ่มต้นจากจริงผมเองก็เริ่มต้นจากการเป็นคอสเพลเยอร์นะครับผมเองก็ขึ้นประกวดเมื่อก่อนนะครับก็ก็เลยถึงตอนสมัยถ้าเป็นสมัยแรกๆตัวเองนะแค่ตอนขึ้นบนเวทีเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นและคนดูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคพอเราเริ่มค่อยๆเกณฑ์เวทีนะครับเราก็เริ่มชินกับสายตากรรมการสายตาคนดูมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าไม่ว่าจะทุกคนเนี่ยถ้าขึ้นมาบนเวทีจะมีประสบการณ์แตกต่างกันเล็กน้อยบ้างมีตื่นเต้นมีมือสั่นมีอะไรแล้วแต่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะให้อย่างกว้างๆก่อนเลยคือขอให้ทุกคนอย่าลืมว่าเรามาเพื่อสนุกกับการคอสเพลย์นะครับคือเราอุตส่าห์แบบได้แต่งตัวที่เราชอบตัวที่เรารักหรือว่าเราได้อุตส่าห์แต่งตัวที่เราแบบเตรียมพร้อมเราทำมาเต็มที่แล้วนะครับจริงๆการขึ้นมาบนเวทีเนี่ยมาเป็นแค่ปลายทางนะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นมาบนเวทีเนี้ยต้องผ่านการเตรียมชุดเตรียมวิกแต่งหน้าทำผมอะไรมากมายนะครับตรงเนี้ยคือปลายทางแล้วเพราะนั้นเนี้ยขอให้ในเมื่อเราเหนื่อยเราเต็มที่กับเส้นทางตลอดทางมาแล้วเนี้ยขอให้อย่างไรที่สุดเราสนุกกับปลายทางตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเต็มที่กับมันแล้วเนี้ยทันทีที่การแสดงมันจบเนี้ยแล้วเราจะได้ลงเวทีด้วยความรู้สึกที่ว่าเราเต็มที่กับมันเราไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจนะครับผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำให้เราถือว่าไม่ว่าเราจะแพ้เราจะชนะหรือเราจะได้ตังค์เราจะได้สิ่งดีๆกลับไปบ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆที่ผมอาจจะแนะให้ประมาณนี้ก่อนฟังจากที่คุกกี้พูดก็คือรู้เลยว่าแบบเป็นปรมาจารย์ของการตัดสินคอสเพลย์เพราะว่าตัดสินมามากกว่าร้อยงานแล้วโอเคค่ะงั้นมาต่อกันที่คุณซันกะกันบ้างดีกว่าสาวสวยของเรานะคะคุณซันกะจากประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่แบบประกวดมาหลายๆเวทีเนี่ยพร้อมทั้งเป็นครีเอเตอร์คนติดตามแบบหลักหมื่นด้วยมีคำแนะนำสำหรับชาวคอสเพลย์ที่อยากเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ควบคู่ไปกับการทำคอสเพลย์มีอะไรที่อยากแนะนำบ้างไหมสำหรับซันกะถ้าใครสนใจในสายทางนี้จริงๆก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเราอยากที่จะทำให้เริ่มทำทันทีเลยค่ะอย่ามัวแต่คิดเพราะว่าการที่เรามัวแต่คิดไม่ลงมือทำสักทีเราก็จะไปไม่ถึงฝั่งปันในที่สุดดังนั้นค่ะถ้าเราตั้งใจไปทำอะไรเราก็ให้ทำทันทีและอีกอย่างเลยการที่เราจะทำอะไรแบบนี้ถ้าอุปกรณ์ถ้าอะไรพวกนี้เขาอาจจะกังวลกันว่าราคาอาจจะแพงไหมต้องมีกล้องต้องมีอะไรต่างๆจริงๆก็ขอแค่เราตั้งใจเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเราก็ทำได้แล้วค่ะและที่สำคัญอีกอย่างเลยนะใครที่อยากทำสายนี้ต้องหาจุดเด่นแล้วก็ตนของเราให้เจอค่ะต้องดูว่าเราจะไปที่กลุ่มเป้าหมายไหนแล้วก็ต้องทำคลิปออกมาแบบนั้นแบบนี้ให้เราเข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะและสังกัดเองก็เวลาไปงานคอสเพลย์ไหนก็จะมีคอนเซ็ปต์ของสังกัดอย่างเช่นสังกัดมีคอนเซ็ปต์ว่าไปงานไหนก็ต้องมีคอนเทนต์ทำทุกอย่างที่เป็นคอนเทนต์ค่ะก็อย่างสังกัดมาวันนี้สังกัดก็ทำคลิปด้วยก็สามารถมาติดตามรอรับชมเพจสังกัดแล้วก็ทาง TikTok YouTube IG ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างอยากจะสอบถามหรือแนะนำเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของสังกัดแล้วก็เรื่องคอสเพลย์ก็สามารถมาสอบถามสังกัดและอุดหนุนสังกัดได้ที่บูธค่ะและอีกอย่างนึงถ้าอยากจะถามเรื่องคอสเพลย์จริงๆก็ถามพี่คาโตะได้ค่ะพี่คาโตะเก่งมากก็อย่าลืมฝากกดหนุนฝากติดตามเพจสังกัดแล้วก็บูธสังกัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชื่อว่าคุณซันกะเนี่ยเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเพราะว่าเป็นทั้งแบบคอสเพลเยอร์แล้วก็เป็นแบบครีเอเตอร์ด้วยทำคอนเทนต์ควบคู่ไปกับการคอสเพลนะคะมาถึงคุณคาโตะบ้างค่ะคุณคาโตะเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะคือมีข้อเสนอแนะในการแบบว่านำเสนองานหรือว่าแบบเตรียมตัวเข้าประกวดยังไงบ้างคะที่ทำให้แบบเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการประกวดแต่ละครั้งค่ะอยากจะแนะนำนักร้องแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับว่าเวลาเราทำโชว์ทัดโชว์เนี่ยขึ้นมาต้องดูปัจจัยที่เรามีแล้วก็ปัจจัยของงานนั้นๆก่อนว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับก็อย่างถ้าอย่างเวทีที่ผมไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอย่างแรกเลยก็คือผู้เข้าสมัครทีมละ2คน
แล้วเราก็มาดูว่าในทีม2คนเนี้ยมันสามารถที่จะกัดของมันอ่ะเราสามารถทำได้ถึงไหนเราจะเพิ่มที่จะกัดตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของบทที่เราจะต้องนำเสนอกับทางคณะกรรมการนะครับว่าภายในระยะเวลา2นาทีครึ่งเราสามารถย่อยเนื้อเรื่องของเราส่งไปถึงคนดูได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนดูภายในระยะเวลา2นาทีครึ่งเราสามารถทำให้คนดูเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อได้หรือไม่นะครับตรงนี้เราก็ต้องมาค่อยๆเราบทอีกทีแล้วก็ดูอีกทีว่าจริงๆอ่ะเราควรหาบุคคลที่3มาดูแล้วด้วยว่าเขาดูแล้วเขาเข้าใจไหมเขาเหมือนกับว่าเป็นทีมเป็นหนึ่งในทีมของเราอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของชุดเรื่องจริงๆเรื่องชุดเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยจะกังวลเพราะว่าบางคนบางท่านก็เก่งโดยสารก็ดีการทำชุดบางคนบางท่านก็เก่งผมก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะแนะนำในเรื่องของชุดมากกว่านะครับว่าทำยังไงให้ดูแล้วเข้าใจจะมาสุดแล้วทีเนี้ยเราลองพลิกแพลงในเรื่องของเราจากแต่เดิมที่มันจะเป็น1 3มันจะเป็น3 2 1หรือ1 2อะไรประมาณนี้ครับเราลองมาสลายดูแล้วก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วบทที่เราเป็นยังไงครับผมคุณคาโตก็คือพุ่งเททั้งแรงกายแรงใจเลยแล้วคุณคาโตกับคุณซันกะนี่แบบมีประสบการณ์การคอสเพลย์กันมากี่ปีแล้วถ้าเป็นผมจะอยู่ที่ประมาณ10ปีนี้น่าจะเป็นปีที่15แล้วครับ5ถึง6ปีของซันกะประมาณ5ถึง6ปีเรียกว่าก็มีแบบประสบการณ์กันทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คุณพรพิมลรังสีนะคะตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่านะคะของโรบินสันลาดกระบังขึ้นมาแล้วนะคะก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็จะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงเพราะว่าสัมภาษณ์ทั้ง3ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีคำถามสุดท้ายอยู่กับเรื่องก่อนค่ะสำหรับคุณพรพิมลนะคะก็ต้องขอบคุณก่อนเลยที่วันนี้เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลในการประกวดคอสเพลย์ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสทุกคนได้มาแสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพในวันนี้ในวันนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมคะที่มาประกวดในวันนี้แล้วก็แบบทีมงานผู้จัดงานอะไรอย่างเดิมก็ยินดีค่ะยินดีเนาะที่สนับสนุนน้องๆ นะคะก็เอามาเข้าแสดงออกใช้เวลาว่างเนี้ยค่ะให้เกิดประโยชน์เนาะแล้วก็เราทางบริษัทนะคะก็ยินดีสนับสนุนพื้นที่ให้กับมาโชว์การแสดงหรือว่าใช้เวลาว่างเนี้ยค่ะที่มีได้ตลอดก็คือสนับสนุนเต็มที่งั้นสุดท้ายมาได้เลยนะคะโรบินสันสายลาดกระบังค่ะสุดท้ายนะคะให้ทั้ง4ท่านค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดคอสเพลย์ที่จะประกวดในรอบถัดไปหน่อยดีกว่ารุ่นน้องที่กำลังจะมาประกวดหรือว่ามีทริคที่แบบว่าจะมัดใจคณะกรรมการทั้ง4ท่านไหมครับก็ผมขออวยพรให้ทุกคนสนุกโชคแล้วก็โชคดีกับการแสดงนะครับขอได้ทุกอย่างที่เตรียมพร้อมทั้งหมดขอให้สามารถมาใช้ได้บนเวทีนี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ผมในฐานะกรรมการแล้วก็ผมเชื่อด้วยว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยก็จะตั้งใจจะถึงนะครับแล้วก็ผมรอดูที่จะเห็นศักยภาพของคนประกวดทุกคนครับขอบคุณพี่กุ๊กกิ๊กค่ะสำหรับซันกะวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจและตื่นเต้นมากเพราะว่าผู้เข้าประกวดเยอะขึ้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็พอเราทำเต็มที่แล้วเราก็จะภูมิใจและรู้สึกว่าจะไม่มาเสียดายทีหลังนะคะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้าประกวดนะครับทำอย่างที่ซ้อมมานะครับได้ขอให้เต็มที่กับมันนะครับแล้วก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับในการแสดงขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณกรรมการทั้ง4คนมากเลยนะคะเดี๋ยวเชิญที่โต๊ะคณะกรรมการเลยดีกว่าขอบคุณมากค่ะ